สืบจากข่าวปิดฉากมหาพายุหิมะถล่มสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุหิมะลูกใหญ่ได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มพื้นที่รัฐฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาประชาชนนับล้านต้องอพยพเข้าที่หลบภัยและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วถึง48คนนักพยากรณ์อากาศทำนายว่าสภาพเช่นนี้จะทำให้เกิดหิมะตกหนักสูงกว่า61เซนติเมตรในพื้นที่กรุงวอชิงตันและพื้นที่รัฐข้างเคียงและจะทำให้การคมนาคมเป็นไปได้อย่างยากลำบากประชาชนควรงดออกจากบ้านเรือนNWS ออกคำเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงวอชิงตันจนถึงรัฐนิวยอร์กให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะรุนแรงด้วยทั้งยังประเมินว่ามหาพายุหิมะระลอกนี้จะส่งผลกระทบต่อประชากร85ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นยังเกิดสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะตกในพื้นที่รัฐทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นเรื่องไม่ปกติในเขตนี้ส่งผลให้ประชาชนนับหมื่นขาดแคลนไฟฟ้าประชาชนต้องเร่งหาซื้อเสบียงมากักตุนทำให้ชั้นวางสินค้าในร้านของชำว่างเปล่าขณะที่โรงเรียนและสถานที่ราชการในกรุงวอชิงตันประกาศหยุดทำการเป็นการชั่วคราวการประกาศหยุดให้บริการรถไฟเมโทรเรลของทางการกรุงวอชิงตันส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันรัฐแมรี่แลนด์และรัฐเวอร์จิเนียราว 700,000 คนต่อวันโดยรายงานผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะถล่มพื้นที่ติดชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่26มกราคมเพิ่มขึ้นเป็น48คนสำหรับสถานการณ์พายุหิมะที่กรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและเตรียมประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินพายุหิมะนางมูเรียลโบเซอร์นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานหลายวันจึงจะสามารถกำจัดหิมะทั้งหมดได้โดยได้เร่งเก็บกวาดกำจัดหิมะจำนวนมหาศาลโดยต้องระดมเครื่องกำจัดหิมะเพิ่มเติมจากเมืองอินเดียนาโพลิสมาช่วยด้วยเนื่องจากมีหิมะตกสะสมมากกว่าถึง2ฟุตหรือ60เซนติเมตรในกรุงวอชิงตันสืบจากข่าว